ขณะนี้เวลาประมาณ 18:36 นาทีนะคะเป็นเวลาอาหารเย็นของหลายๆคนแต่ไม่ใช่ของพวกเราและหลายๆคนก็กำลังรอที่จะทานอาหารเย็นอยู่ท้องมันก็จะร้องนิดๆนะคะเลยอยากจะพามาดูข่าวนี้จะพาไปดูเรื่องของผัดกะเพราก็บอกเป็นเมนูแบบว่าคือคิดอะไรไม่ออกอ่ะผัดกะเพรายังไงเอาอยู่แต่ว่ามันเป็นเมนูที่เราไปไหนมาเนี่ยถ้าเรากลับมาเราต้องสั่งอ่ะมันต้องสั่งนะผัดกะเพราแบบไปต่างประเทศมาไม่ได้กินอาหารไทยนานๆใช่ไหมกลับมาคิดถึงต้องผัดกะเพราก่อนใช่หรือถ้าคิดอะไรไม่ออกอย่างที่น้องบอกมันต้องผัดกะเพรานะคะเพราะว่าคือเป็นอาหารไทยที่ขึ้นชื่อนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท.เขาก็ผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้านวัฒนธรรมอาหารด้วยยกให้เป็นอาหารจานด่วนประจำชาติเพื่อให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกค่ะล่าสุดจับมือกับห้างใหญ่อย่างสยามพารากอนนะคะและบริษัทAll of Luck ค่ะเขามีการจัดงานขึ้นมาชื่อว่า The Winners ผัดกะเพราฟู้ดเฟสติวัลค่ะไฮไลท์หลักๆของงานนี้นะคะก็คือการนำ10สุดยอดร้านกะเพราระดับแชมป์ทั่วประเทศมาให้เราได้ลิ้มลองความอร่อยค่ะแค่แบบเนี่ยกลิ่นมันมาแล้วอันนี้เป็นร้านดังที่มาจากทั่วทุกภูมิภาคของไทยนะคะมามอบความอร่อยของเมนูผัดกะเพราทั้งในรูปแบบดั้งเดิมแล้วก็เมนูที่เป็นครีเอทีฟนะคะอย่างเช่นขออภัยอ่านไปแล้วน้ำลายก็ส่องออกมาด้วยภาคเหนือค่ะร้านครัวเนื้อหอมจังหวัดลำปางมาโชว์เมนูกะเพราเนื้อโคขุนดรายเอจค่ะแล้วก็มีข้าวซอยผัดแห้งเนื้อซอสกะเพราป่ากะเพราป่านี่มันจะยิ่งหอมเลยนะเออแล้วนักชิมที่ต้องการลิ้มลองรสชาติความอร่อยของเมนูกะเพราทั้ง10ร้านสามารถใช้คูปองตั๋วเนี่ยตั๋วชิมใบเดียวครบได้10ร้านเลยนะคะอุ้ยคือแบบมีเหงื่อออกนี่มันคือต้องเป็นแบบความร้อนความแซ่บเออมันใช่เลยค่ะเมนูผัดกะเพราเนี่ยเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับคนไทยแล้วก็เป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่ชาวต่างชาติด้วยนะคะเช่นเดียวกับอาหารไทยอื่นที่ได้รับการยอมรับจากต่างชาติพะแนงมัสมั่นไก่ต้มยำกุ้งผัดไทยนี่คุณดูกระทะนี้ทำให้เราหิวผู้จัดงานเขาก็เลยมั่นใจว่าทั้งหมดนี้เนี่ยจะช่วยตอกย้ำให้เมืองไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายสำหรับการรับประทานอาหารของนักท่องเที่ยวทั่วโลกช่วยสร้างมูลค่าให้กับผู้ประกอบการทั้งไทยแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งประเทศได้อย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะไปลิ้มรสความอร่อย10ร้านที่เป็นสุดยอดผัดกะเพราเนี่ยนะคะในงาน The Winners ผัดกะเพราฟู้ดเฟสติวัลไปได้นะคะงานเขาจะจัดถึงวันอาทิตย์นี้นะคะ3ธันวาคมตั้งแต่11โมงจนถึง3ทุ่มนะคะที่ชั้นเอ็มพาร์คพารากอนสยามพารากอนค่ะในงานเนี่ยยังมีความพิเศษจากเชฟมิชลินนะที่จะมารังสรรค์เมนูผัดกะเพราให้ชิมแบบฟรีๆครับแล้วก็เป็นเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมดิฉันเดาว่านี่น่าจะเป็นกะเพราเนื้อเนาะมีสตรีทฟู้ดของคาวของหวานเครื่องดื่มมีอาหารสุขภาพด้วยตอนนี้ใจไปเรียบร้อยแล้ว อยู่ตรงลานที่เวลาเขาจะมีอีเวนต์ตรงที่มันมีน้ำพุอะฮะตรงโอ้โหนี่